่ำผลบอลฉับไวอัปเดตข่าวสารก่อนใครไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬาวันนี้นะคะก็อยู่กับขวัญแล้วก็พี่บิวค่ะครับผมวันนี้แบลสายแบลนิดหน่อยนิดหน่อยนานๆทีค่ะเห็นหน้าเราสองคนแบบนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์บอลให้คุณผู้ชมฟังอีกแน่นอนถูกต้องวันนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์บอลศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างใครคะท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันกับปัสสาเลนแกตคริสตัลพาเลทครับผมถูกต้องแต่เวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยนะคะพี่บิวเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันกันก่อนเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยทีมจะยังคงขาดเจมส์แมคคาที่ดารอนกิฟสันมูฮัมเหม็ดเบซิตที่ทั้งหมดเนี่ยยังมีปัญหาด้านอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายของแบ็กซ้ายตัวเก่งประจำทีมอย่างเลตันเบนนะคะยังคงต้องรอทดสอบความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามหรือเปล่านะคะโดยกุนซือของทีมอย่างโรนัลด์คูมันนะคะเทนเนอร์ชาวฮอลแลนด์น่าจะจัดทัพมาในแผน 4-2-3-1 ค่ะซึ่งผู้รักษาประตูจะใช้มาเตนสเตเคนเลนเบิร์กลงเฝ้าเสาแผงหลัง4ตัวจะเป็นไบรอันโอเบียโดแอชลีย์วิลเลียมฟิลจากิลกาเชมัสโคแมนส่วนแดนกลาง5ตัวจะใช้งานอิดิซากาน่าเกเรตแบรี่ทอมเคเฟอรี่ลอสบาร์ลีและยานิกโบลาซีที่จะลงเจอกับทีมเก่าอีกครั้งหลังเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาจากคริสตัลพาเลทเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะและหน้าเป้าวันนี้ค่ะจะเป็นหน้าที่ของโรเมลูลูกากูศูนย์หน้าดีกีทีมชาติเบลเยียมที่ในลีกซีซั่นนี้นะคะซัดไปแล้วถึง4ประตูค่ะทำหน้าที่ลงล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้ค่ะมาต่อกันที่ฝั่งทีมเยือนอย่างปราสาทเลินแก้วคริสตัลพาเลทกันต่อเลยนะครับที่นัดนี้จะขาดสกอตแดนกองหลังกัปตันทีมที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนในรายของปั๊บซัวเล่ยังคงต้องพักยาวเช่นกันครับเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับและทีมยังคงต้องลุ้นดาวเด่นประจำทีมอย่างวิลเฟรดซาฮาว่าจะทดสอบความฟิตผ่านหรือไม่โดยคืนนี้เทรนเนอร์วัย55ปีอย่างอลันพาดิลน่าจะนำทัพมาในแผนเดียวกับเจ้าบ้านคือ4-2-3-1ซึ่งผู้รักษาประตูจะใช้สตีฟมองดองด้าในด่านดีกีทีมชาติฝรั่งเศสลงเฝ้าเสาแผงหลัง4ตัวจะจำกันโดยมาร์ตินเคลลี่เดเมียนเดลลี่เจมส์ทอมกินและโจเอวอร์ดส่วนกองกลาง5ตัวจะใช้เจมส์แม็กอาร์เธอร์โยฮันกาบายแอนดรอสทาวเซนเจสันพันเชียนและเจ้าแดนมัตส่วนแดนหน้าจะใช้คริสติยองเบนเตเก้ดาวยิงตัวเก่งประจำทีมลงลาดตะข่ายในค่ำคืนนี้ครับผมค่ะและนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้งสองทีมนะคะทั้งฝั่งของเอเวอร์ตันแล้วก็คริสตัลพาเลทครับถูกต้องช่วงนี้นะคะเป็นช่วงทีเด็ดของรายการเราอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงอะไรคะพี่บิววิเคราะห์ฟุตบอลครับผมถูกต้องวันนี้นะคะเราอยู่กับกูรูบิวค่ะเย้เย้เย้พี่บิวค่ะช่วยให้ทัศนะของคุณผู้ชมนิดนึงคู่นี้ได้ครับสำหรับนัดนี้นะครับต้องบอกว่าเอเวอร์ตันนี่ทำผลงานมาได้ดีตลอดนะครับเพิ่งมาสะดุดนัดล่าสุดนี่เองครับซึ่งแพ้กับบอลมาร์ตไปนะครับผมว่านัดนี้โรนัลด์คูมันน่าจะเน้นเป็นพิเศษครับแต่ทางพาเลทนี่ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะเยอะครับและแถมยังเป็นตัวหลักอย่างซาฮาด้วยครับดังนั้นครับผมมั่นใจว่านัดนี้เอเวอร์ตันจะสามารถเอาชนะไปได้ครับผมฟันธงสำหรับผลบอลคู่นี้นะคะจะเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่สุดเลยพี่วิวหมดเวลาแล้วเจอกันได้ใหม่ในเทปหน้านะคะไปละบ๊ายบายวิเคราะห์แม่นยำผลบอลฉับไวอัปเดตข่าวสารก่อนใครไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬา